13. กูละทูสกะสิกขาบทภิกษุประทุษร้ายตระกูลถูกสงฆ์สวดสมณุภาสครบ3ครั้งก็ยังไม่สละต้องอาบัติ3อย่างคือ 1. จบยัตติต้องอาบัติทุกกฎ 2. จบกรรมวาจา2ครั้งต้องอาบัติทุลใจ 3. จบกรรมวาจาครั้งสุดท้ายต้องอาบัติสังฆาทิเศษสังฆาทิเศษ13สิกขาบท